ดูดเอากลางเขาได้ข้อจากบาทก่อนสวัสดีครับพี่น้องสู่ขู่สู่คนครับผมมาพอกับจาบอนนี่คือเก้าพี่น้องมื้อนี้ได้ต้มน้ำปลาแดกปลาดุกพี่น้องเนื้อเหลืองอุ้ยหุยงามขนาดพี่น้องต้มน้ำปลาต้มน้ำปลาแดกนี่แหละพี่น้องเอ้าก่อนสิกินเฮาก็สิปรุงซะก่อนนะพี่น้องเอ้ยใส่บักพริกรวยไปซะก่อนนี่พี่น้องเพิ่มอรรถรสของการกินเข้าไปอีกแซ่บๆนั่นกันนะพี่น้องต้มน้ำปลาแดกเอาผัวจ้าน้อยพี่น้องลงไปแนวได้แซ่บๆลงไปปรุงบ่กี่อย่างนะพี่น้องอันนี้บ่ต้องใส่น้ำปลายากเลยเพราะว่าน้ำปลานี่น้ำปลาแดกมันออกแล้วเฮ้อบัดนี้นี่พี่น้องราดเลยบัดนี้โอ้ยผักหอมบ่มีพี่น้องใส่เป็นผักบัวแทนมื้อนี้อ่ะพี่น้องแซ่บๆก็จ้าบ่นพี่น้องเด้อเนี่ยเนี่ยปลาดุกพี่น้องเอ้ยโอ้โหต้มน้ำปลาเลยพี่น้องสัตว์เลยแซ่บบางคนเพิ่นก็จับหูดเลยเด้อถ้าจะบ่อนี่บ่อยากเฮ็ดจังซั่นหรอกพี่น้องบางเทื่อเฮาหูดลงไปแล้วข้างบ่ค่าอยู่ขอบเลยโหยสิทกออกกระทกบ่ได้เลยอยู่กลางคลิปเลยพี่น้องเอ้ยเฮากินแบบธรรมดาไต้หวันให้เมืองนี่ล่ะพี่น้องเห็นเพิ่นเฮ็ดว่าบางคนเพิ่นก็จับหางหูดเลยโอ้อันตรายเลยพี่น้องเอ้ยถ้าเกิดหูดไปแล้วกลางมันไปน้ำนี่ว้ายลงคออยู่แล้วแต่ว่ามันออกไปออกจะลงบานไม่ได้พี่น้องเลยคุยคือหลายเทือกอะไรเนี่ยมันเทือกเดียวนี่เหนื่อยง่ามพี่น้องบีรถพี่น้องเนื้องามมีดีเลยพี่น้องเลยเหลืองอุ้ยหุ้ยอยู่สวดรถอ่ะเดือดมากเลยบ้านยังคักเลยว่ะเห็นเพิ่นหวดเบิดล่ำเนาะผมก็อยากเฮ็ดคือเพิ่นอยู่แต่ว่าครับต้องเตรียมซะก่อนเด้พี่น้องเอ้เออหวดบ่ถูกตัวนี่โว้ยลองเบิ่งทางแล้วหักเอาพี่น้องนี่สำนี่ก็พอเอาหอมปากหอมคอเด้พี่น้องเอ้อรูดเอากลางเขาในข้อจากบาทก่อนเนื้อปลาดุกเป็นเนื้ออ่อนๆนะธรรมชาติเนื้อบ่ค่อยแข็งคือจังอ่า
ปลาคอเป็นเนื้อเรื่องบุยหุยนี่พี่น้องสวดหลวดเอาหัวหอมใส่จักน้อยนี่หัวหอมขึ้นข้างต้มไปเปื่อยมันแสบเบิดครับบ่ว่าปลายังล่ะพี่น้องต้มไปเปื่อยสดห่อนๆย่างคักเลยอันผมยำอยู่นี่ก็ยังมีกลางอยู่ด้วยครับพี่น้องกลางหน่วยมันอยู่ดิโมแมนว่าบ่มีกลางเลย นั่นสมัครเข้าครัวบักพริกเนี่ยจักหน่อยบีกินไปเลยเดี๋ยวกันของแสบมันขึ้นอยู่ที่หมูหมักด้วยพี่น้องมันข้นกับกระต่ายไผ่สะตายมันมีวิธีการเฮ็ดของแตกต่างกันไปนี่พี่น้องบอกมากทีเดียวหอมหอมยังครับเดี๋ยวก็สิซ่วงหนาจังหน่อยตอนน้ำมาเดี๋ยวเพิ่นได้ซ่วงหนาอยู่พี่น้องมาตั้งลงจึกจังได๋ล่ะเดี๋ยวจ้างปังอยู่พี่น้องเอ้าจังได๋ก็เมนูต้มปลาดุกหน้าต้มน้ำปลาแดกพี่น้องแซ่บๆนํากันเนาะพี่น้องแน่เว้าผิดเลยเด้อบัดนี้บางคนเพิ่นจับจุดก็จับจุดคักเด้อต้มน้ำปลาปลาดุกก็แล้วกันนําพี่น้องนะแม่นี่มันอาจสิบ่แม่นปลาดุกหน้าเนาะเอ้าจังได๋ก็จ้าบอลก็เสียไว้สมีซะก่อนนะพี่น้องสำหรับเมนูต้มน้ำปลาปลาดุกเมนูน่ะสิเป็นเมนูอย่างสิเฮ็ดอย่างก็สิมาทายสู่พี่น้องเบิ่งคือเก่านะครับเนาะจ้าบอลก็ลาพระจ่าพี่น้องก็ขอฝากพี่น้องไว้ในเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์แฟนเพจจ้าบอลในเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆทีพี่น้องติดตามรับชมครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสุดยอดไปเอากางออกจากคอกัน